สวัสดีครับตอบคําถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 666ถ้าเรากรเกษียณแล้วครบ60ปีมาตรา33จากบริษัท1และเราจะเข้ามาตรา33อีกบริษัท1ได้ไหมคะคําตอบคือไม่ได้ครับถึงแม้ว่าจะ,กะเกษียณจากบริษัทเดิมก็ตามแล้วจะไปสมัครเข้าบริษัทเดิมเนี่ยก็ไม่ได้เช่นกันเพราะคุณเข้าไปในขณะที่มีอายุเกิน60ปีแล้ว คุณไม่ใช่คนที่ทำมาแบบต่อเนื่องแล้ว60แล้วยังไม่ออกแล้วก็ทำมาเรื่อยๆโดยไม่ได้ออกถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็คือคุณยังเป็นมาตราสาต่อมาแต่ของคุณเนี่ยคือออกจากการเป็นผู้ประกันตนแล้วแล้วคุณมาหางานใหม่แล้วพอสมัครเข้าไปทำงานแล้วนายจ้างรับคุณเข้าไปเป็นลูกจ้างเมื่อรับเข้าไปเป็นลูกจ้างแล้วแต่คุณมีอายุมากกว่า60ปี นายจ้างจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนให้กับคุณได้ดังนั้นคุณจึงไม่ใช่คนในมาตรา3 3นั่นเองนะครับถึงแม้จะเป็นบริษัทเดิมก็ตามครับถ้าคุณกเกษียณจากบริษัทเดิมสัญญาว่าจ้างได้สิ้นสุดลงแล้วเนื่องจากการ,กรเกษียณแล้วคุณไปสมัครเข้าบริษัทเดิมก็เช่นกันครับคุณไม่ใช่คนที่ทํางานต่อเนื่องที่บริษัทเดิมแล้วไม่ออกแต่คุณคือคนที่ออกแล้วแล้วคุณไปเข้าใหม่เข้าใหม่เมื่อมีอายุเกิน60ก็เช่นกันครับ นายจ้างก็ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนให้กับคุณได้ก็ไม่สามารถเป็นมาตรา3 3นะครับดังนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือสมัครงานในขณะที่อายุเกิน60ก็ไม่เข้าข่ายอยู่แล้วนะครับถ้าสมัครในช่วงที่อายุ15แต่ไม่เกิน60อันนี้คือเข้าข่ายนะครับและคนที่เข้าก่อน60แล้วไม่ยอมออกคือทํางานเดิมแบบยาวๆก็จะเป็นมาตรา3 3ไปจนกว่าจะออกแต่ถ้าออกเมื่อไหร่แล้วไปเข้าใหม่และมีอายุเกิน60 ก็ไม่ได้นะครับพูดไปพูดมาก็วนเวียนอยู่เรื่องเดิมครับดังนั้นจบแค่นี้ครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามและพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ